ดีใจจริงๆในเรื่องของการกีฬาแต่ในเรื่องของโลกุตระทำไมงมงายจังดีใจไม่รู้อะไรลิงได้แก้วเป็นธรรมดาไก่เห็นพลอยสู้เม็ดข้าวเปลือกสักเม็ดก็ไม่ได้อะไรเงี้ยธรรมดาได้ตังค์ได้เกิน10ล้านนะกว่าแล้วได้ตอนนั้น16ล้านแล้วตอนนี้กว่าแล้วเป็น20ล้านแล้วมั้งเป็นท่านรู้ข่าวฮะดีจังเลยฮะท่านรู้มาจากไหนเอ้าได้ตอนนั้นเขาได้16ล้านนะข่าวอ๋อ16ล้านกว่าแล้วตอนนี้เลยนั่นแหละตอนนี้โอ้โหเป็นหมื่นรวยจิตเดี๋ยวนี้วันๆอ่ะโอ้ยหมื่นหลายวันแล้วฮะมันจะเป็นหลายอาทิตย์แล้ว15,000วันละหมื่นกว่าละ15,000โอ้โหไทยๆมีพลเมือง70ล้านไอ้อเมริกาจะเราจะแซงอเมริกาจะแซงอเมริกาเนี่ยพลเมือง70ล้านเองโอ้ยเนี่ยฟ้าทะลายโจรเขาบอกว่าเอาไปชำก็ออกคนนะอืมไปชำก็พวกเราก็ไปชำไงเมื่อวานนี้พี่เด็ดก็เอาจริงพวกเราก็ไปชำนั่นแหละเด็ดเด็ดก็แล้วเอากิ่งเอาไอ้เนี่ยมันเหลือเอาไปจำเงินออกง่ายอย่างนี้เนี่ยอืมดีนะมันก็ดีแล้วให้มันดื่นเต็มไปหมดแล้วใช้โอ้โหเผื่อโลกเขามันจะว่ามันไม่โหดมันก็โหดนะโควิดจะว่ามันไม่โหดมันก็ไม่โหดมันจะไม่คนชะล่าใจไงฮะมันไม่โหดหรอกคนเต็มมันยังไงเอ๊ะแปลกดีดูเหมือนไม่แรงนะดูมันไม่แรงแต่โอ้โหมันซึมแซ่บไปเลยแต่มันเอาตายอ่ะเอาตายได้โอ้มันไม่แรงแต่มันเอาตายอ่ะโอ้มันกี่วันตายด้วยนะอันนี้วันนี้กี่วันตายวันเดียวอันนี้คนจะกลัวไงวันเดียวตายคนก็บอกโอ้กลัวมากวันอายุบาวันเดียวตายแต่นี่มันจะกลัวก็ถ้ารอดพ้นวันแล้วมีหวังเหลือมีหวังรอดอันนั้นวันเดียวเลยอาหิวาตกโลกเนี่ยคนก็เลยต้องการวันเดียวถ้ารอดแล้วก็เป็นได้ถ้ารอดแล้วต้องรอดวันถ้าไม่รอดวันโอ้ไอไทฟอยก็ไม่เบาไทฟอยก็โอ้โหภายใน7วันถ้าไม่รอดไปเลยถ้ารอดก็เลย7วันแล้วก็ไปอัตมาเป็นไทฟอยเป็นช่วงที่ระบาดไหมไม่ระบาดเป็นไม่ระบาดเป็นไทฟอยด์เป็นไทฟอยด์เสร็จแล้วพี่ล้วนจะหนีไปเที่ยวบางแสนพี่อาจบอกจะบ้าเหรอไอ้แป๊กมันเป็นโรคไม่สบายอยู่นี่หนีไปได้ไงเออเขาก็เลยไม่กล้าไปคือจะต้องซื้อยากินยาเม็ดไทฟอยด์เนี่ยมียารักษาแล้วแต่แพงไงถ้าแกอยู่แกจะต้องจ่ายตังค์ซื้อยาแกก็จะไม่ซื้อยาแกจะหนีไปเที่ยวเลยโอ้โหโหดจริงๆพี่ล้วนเนี่ยมันไม่รู้ตัวเลยนะมันตอนที่มันเพ้อมันอะไรแล้วมันก็มันเหมือนกับสลบไปเลยอะสลบไปเลยวันหนึ่งยังไงเสร็จแล้วเราก็ไม่รู้เรื่องอะเข้าใจยังไงเราไม่รู้ตัวไม่รู้เรื่องพี่อาจก็เล่าให้ฟังเมียเขาอะเล่าให้ฟังว่าพี่ล้วนเขาจะหนีเขาจะไปเที่ยวบางแสนบอกไปได้ยังไงไอ้แป๊กมันไม่สบายอยู่ถึงเนี่ยอะไรหมอเฉลิมเนี่ยให้ไปหาแล้วก็ไปหาหมอเฉลิมกันที่หมอเฉลิมนี่แหละเขาเป็นคนให้ยาเนี่ยอะไรนะยาเราจำเมตากรเคยจำชื่อได้มันมียาเดี๋ยวอะไรไม่ใช่ยาใช่ยาแพทย์ปัจจุบันทาทาลอสติดินนั่นเอามาฉีดทาทาลอสติดินน่ะฉีดนะไม่ใช่ยาเนี่ยยาไอกินแก้ไทฟอยด์เนี่ย
อะไรนึกไม่ออกคาราตาติดินอันนั้นยาฉีดฉีดที่เป็นโรคกระเพาะยาเสพฮะยาเสพฮะยาเสพก็มาอะไรนะยาแสนยาแสนในปัจจุบันปาเป็นยาเมื่อก่อนนี่ยาฝรั่งเมื่อก่อนเพนิซิลินเขาเรียกไม่ใช่เพนิซิลินไม่ใช่เพนิซิลินราโรสติดินเกโลซีนราโรสติดินเกโลซีนต้องมีอะไรเซนซิลินเกโลซีนจากเพนิซิลินพวกเนี้ยแต่ก่อนนี่เป็นโรคกระเพาะก็โอ้โหต้องมีอภิสิทธิ์ออกจากห้องเรียนมานอนได้กินอาหารนอกมือได้จะต้องมีขนมพวกขนมไอ้พวกบิสกิตอะไรแต่พวกนี้ใส่ตู้ปวดท้องเมื่อไหร่มีสิทธิ์กินไม่ให้น้ำย่อยไปรบกวนกระเพาะอะไรพวกนี้โอ้ยรักษาด้วยยาตอนแรกจะผ่าตัดหมออุดมที่ศิริราชในหมออุดมขึ้นเตียงแล้วนะลากไปแล้วหมออุดมบอกเจอกลางทางพอดีหมออุดมไม่ใช่เป็นคนผ่าหมออุดมเป็นหมอผ่าตัดใหญ่ตอนนั้นพอดีสวนกับหมออุดมหมออุดมเห็นว่าจะเอาเข้าห้องผ่าไงแกก็เป็นหัวหน้าผ่าอะไรบอกจะผ่าไอ้เรื่องกระเพาะแกบอกเฮ้ยยังเด็กอยู่ยังอย่าพึ่งรักษาทางโอสถก่อนโอสถก่อนลากออกมาไม่งั้นก็ถูกพาแล้วตอนนั้นอายุเท่าไหร่ตอนนั้นอยู่17มั้งเขาไม่ได้เรียกยาเขาเรียกโอสถรักษาทางโอสถก่อนเขาบอกหมออุดมบอกใช้โอสถคำโอสถจำได้หมอเอารักษาทางโอสถก่อนถูกว่างั้นเรียกยาไม่หายต้องเรียกโอสถแกเรียกอย่างนั้นรักษาทางโอสถก่อนแกบอกว่าจำได้ว่าแกพูดอย่างนี้แกใช้คำว่าโอสถยังจำได้ว่าเออทำไมใช้โอสถทำไมไม่ใช้ยาวะจำได้ใช้ทางรักษาทางโอสถก่อนก็เลยต้องรอลากออกมาแล้วก็มากินยากันอยู่นานไปฉีดทั้งฉีดทั้งกินนี่แหละราโรสติดินฉีดเกโลซีนกินเม็ดกลมๆใหญ่ๆโอ้โหเกโลซีนกาลาลอสตินเป็นปีทั้งฉีดทั้งกินนะทั้งฉีดทั้งกินจำไม่ได้ว่าฉีดวัดกี่วันทีจำไม่ได้ตอนนี้ไม่ยากแต่ให้ฉีดทั้งสามสามวันลอสตินเกโลซีนจนยาไตฟอร์นี่จำไม่ได้ชื่ออะไรเป็นยาเม็ดฮะไม่รู้สิไม่รู้ทำไมเป็นโรคกระเพาะกินพริกเกลียวฮะกินพริกแล้วก็เล่นไม่กินข้าวไม่รู้อยู่หอพักอยู่หอพักรัตนาโรงเรียนไอ้นั่นอยู่ม.7ม.8ม.8แล้วมั้งม.8ปีแรกหรือไงเนี่ยอยู่ม.8ปีแรกหรือไงอายุ16 17ใช่ม.8ปีแรกอายุ16อยู่ม.7อายุ18ม.8ม.7เรียนปีเดียวแต่ม.8รอดซะ2ปีไม่ผ่านอยู่ทั้ง2ปีไม่ผ่านด้วยไม่ผ่านไม่สอบไม่จบป.4แล้วเข้าม.1ฮะจบป.4แล้วเข้าม.1ใช่จบป.4แล้วเข้าม.1มันไม่เหมือนม.1 สมัยนี้ไม่เหมือนจบป.4แล้วเข้าม.1ม.1 2 3 4 5 6ม.8 6แล้วก็ม.7ม.7ม.8อ๋อมันก็คล้ายๆกันเท่ากัน12เท่ากันกันนิดหน่อยมี66เท่ากัน66เรียกชื่อต่างกันใช่66ต่างกันมันมีม.25อยู่ทีนึงคันม.25มัน66เท่ากันสรุปแล้วสมัยนี้มันป .6 ป .6 กับม .6 ใช่ไหมสมัยก่อนนี่ป .4 แล้วก็ม .6 แล้วก็ม .7 ม .8 ม .7 ม .8 ป .4 แล้วก็ม .6 แล้วก็ม .7 ม .8 12ปีเหมือนกัน
ไอ้มศนี่มันจากไหนมศ5มศ6มาเป็นอย่างเงี้ยมาเป็นอย่างทุกวันเนี่ยม666ทุกวันนี้ป6แล้วก็ม6จะได้ไม่สับสนแต่ก่อนนี้เรียนม6จบ6กันแล้วก็ไปเรียนม7ม8นี่ยากแต่ก่อนเนี่ยจบ6แล้วก็ไม่เท่าไหร่เหมือนกับสามัญธรรมดาแต่ไปขึ้นม7ม8นี่ยากบางคนไม่ผ่านม7ม8นี่เยอะแล้วก็ไม่ได้ไปเรียนวิทยาลัยมหาวิทยาลัยไม่ได้เรียนปริญญาตรีอาตมาไม่ได้เรียนปริญญาตรีเพราะว่ามันไม่ผ่านม7ม8ม7ม8นี่ก็กำลังจะเซสังอยู่กับพี่ล้วนตอนม7ม8ม7ใช่ม7ม8นี่อยู่กับพี่ล้วนอยู่2ปีอยู่กับพี่ล้วนอีก2ปีเสร็จแล้วก็อยู่ไม่ไหวก็ออกมาออกมาทีนี้เอเลเซสังเอเลเซสังก็ยังอยู่ม8ยังอยู่ม8ปี2ปี2อยู่แล้วก็เรียนไปมหาอยู่กับเพื่อนอยู่จะมีบ้านพี่สาวอยู่ซอยแม่นสีซอยแม่นสี2ก็อาศัยบ้านพี่สาวของแม่นของบุญมีเนี่ยบุญมีก็เรียนม7ม8ด้วยกันก็อาศัยอยู่ไปเซสังปอยมีกินไม่มีกินข้าวจะมีกินไม่มีกินมันโอ้อาศัยข้าวที่บริจักตลาดบริจักใหญ่ขายอาหารยันรุ่งกันกินจานละ50ตังค์50ตังค์ได้กิน2จานบาทนึงก็อิ่มแป้ก็กินได้มีไม่มีตังค์มากกินจานเดียวข้าวราดแล้วจะชี้เอาอาหารอะไรก็ว่าไปข้าวตักข้าวแล้วก็ตักกลับใส่ให้กินบางทีไม่มีสตังค์มีอยู่ครั้งหนึ่งไปอาศัยเล่าหลายทีแล้วเนี่ยลุงเพนปัญญาพลนักภาคหนังอินเดียเท็กซัสลุงนังเท็กซัสกับภาษีไปพึ่งอยู่ซอยสุโขทัยไปพึ่งแกหลายทีมากเลยไปกินข้าวที่บ้านแกไม่ได้ทำงานอะไรไปกินไปร่วมกินเป็นเพื่อนของคือแม่ครัวของลุงเพ็ญเนี่ยเป็นแม่จออดแม่วันลบวิชุกรนักร้องนักร้องรุ่นเดียวกันนะก็จออดเท่าเทพเจ้าอาตมาตั้งชื่อวงดนตรีเทพวิชุไงวันลบวิชุกรอาตมาเอาชื่อเจ้าเทพกับนามสกุลเจ้าออดเนี่ยมารวมกันเป็นเทพวิชุตั้งเป็นชื่อคณะดนตรีดนตรีเทพวิชุตอนนั้นก็ไม่มีที่ไหนเรามีสถานีกรมประชาสัมพันธ์ปน1ปน.กับรักษาดินแดนอาตมานี่ไม่ได้เคยเล่นที่กรมประชาสัมพันธ์มีแต่ไปกับพี่ล้วนไปขึ้นกรมประชาสัมพันธ์บ้างแต่1ปน.กับรักษาดินแดนเนี่ยอาตมาเขาเชื่อมือเลยอย่าง1ปน.นี่อาตมาจะจัดละครวิทยุจะอะไรๆจะไปลุงเงียมจะเป็นหัวหน้าหัวหน้าไอ้หนึ่งปนอยู่แกตาบอดข้างแกยอมก็เชื่อถือเชื่อมือเอาเลยจะจัดอะไรก็เอาส่วนรักษาดินแดนอาตมานี่เป็นดีเจคนแรกของประเทศไทยเอาแผ่นเสียงไปแล้วก็บรรยายเปิดแล้วก็เปิดให้ฟังบรรยายเป็นกลอนด้วยนะบรรยายเป็นอะไรอะไรนี่รักษากรมรักษาดินแดนยังไม่มีใครก็รู้เรื่องอะไรหรอกสมัยโน้นยังไม่มีดูตรงดีจงดีเจเราก็ไม่รู้เรื่องดีตรงดีเจแต่เราในทำหน้าที่ดีเจเปิดเพลงให้คนฟังเป็นคนควบคุมเพลงเปิดเพลงให้ฟังสามารถจารึกไปได้เลยนะคะดีเจคนเขาไม่รู้ใช่จารึกได้คนเขาไม่ได้รู้เพราะว่ามันไม่แพร่หลายมันอยู่ในวงการก็แคบแต่ก่อนนี้พี่ล้วนเขาได้โฆษณาจากภาพกับจากภาพกับนาฬิกาโรเล็กนี่แหละเป็นโฆษณาที่เขาได้มาเป็นโฆษณาใหญ่ไอเราจะได้นาฬิกาโรเล็กกับเขาบ้างสักเรื่องก็ไม่ได้เรื่องพี่ล้วนไม่ให้อะไรเลยไม่เคยให้อะไรเลยไอจากภาพนั้นแน่นอนเป็นจากเราไม่รู้จะเอาไปจากไปทำไม
แต่นาฬิกามันควรจะให้เรามั่งไม่มีเลยไม่เคยได้เลยแกก็เอาไปขายของแกเรื่อยได้เงินแล้วก็เอาได้นาฬิกามาเป็นโฆษณาบางทีก็ให้นาฬิกาเราก็ไม่ว่าอะไรเพราะว่าเราเองเป็นคนอยู่ในบ้านอาศัยกินอาศัยอยู่อาศัยเรียนหนังสือไปวันพอเราชนะรางวัลแกทีหนึ่งพิลวนอย่างที่เคยเล่าเราชนะได้รางวัลชนะที่หนึ่งแกตัดสินแล้วเพราะเราก็ใครมาแล้วก็เอาเข้าแฟ้มใช่ไหมแกก็มันดูแล้วก็เลือกเข้าแฟ้มเข้าแฟ้มก็เลือกไอ้เราก็คิดแต่งมั่งแล้วก็แต่งกลางไพศาลเนี่ยเพลงที่มาเป็นเพลงไฟฟ้าตัวนี้ทนองนั่นแหละใส่เนื้อเป็นกลางไพศาลเสร็จปั๊บแล้วก็มาแปะไว้หน้าแฟ้มแกก็มาเปิดเฮ้ยแกก็อ่านแล้วก็เล่นซาบซึ้งดีนี่วายแป๊กมาเมื่อไหร่วะมาเมื่อวานนี้โอ้ดีนี่ว่าใช้นามปากกายุบลรัตน์โอ้โหตัดสินไม่ลงว่ะแล้วเขาก็เล่นวาสิทธิจำแรงของศักดิ์พิสิทธิ์เขาใช้นามปากกาว่าศักดิ์พิสิทธิ์พิจิตรวรการที่จริงเขาชื่ออะไรอ่ะที่แต่งกับสุตรพรเยอะอ่ะมือว่าไม่ใช่พิจิตชื่ออะไรพิจิตวรการนามสกุลพิจิตวรการที่แต่งเพลงเยอะกับเพลงสางเขาหวือหวาพิจิตวรการนามสกุลพิจิตสักแต่มาแข่งขันอันนี้เขาใช้แต่ตรีบูนก็แสงตรีบูนนามปากกาของไพบูลย์บุตรขันเขาใช้นามปากกาตรีบูนไพบูลย์บุตรขันก็แสกส่งเข้ามาแข่งเหมือนกันก็มาแข่งใช้นามปากกาตรีบูนแกทวนไปมาก็บอกให้รางวัลที่หนึ่งด้วยกันสองคนแล้วกันวะตัดสินไม่ลงวะมันดีทีเดียวก็ตกลงประกาศได้รางวัลที่หนึ่งสองคนเสร็จแล้วก็รางวัลให้อะไรก็ให้ปากกาปาร์เกอร์เราก็เป็นคนจัดการสลักชื่อใส่ปากกาปาร์เกอร์เป็นรางวัลก็ไปทำมาสองอันอันที่หนึ่งเขาก็มารับศรีสวัสดิ์พิจิตรวรการศรีสวัสดิ์พิจิตรวรการศักดิ์พิสิทธิ์เขาใช้นามปากกาแต่งแข่งนี่เขาใช้ศักดิ์พิสิทธิ์พิจิตรวรการแต่ชื่อจริงเขาชื่อศรีสวัสดิ์แล้วก็แต่งกับเอื้อสันตอนสนานเยอะเพลงเขาอ่ะเปิดดูทำเนียบของเพลงเอื้อเขาสิมีเยอะเป็นเพลงบื้อหวาเพลงไอ้เต้นลำพิวลมอะไรเพลงบอลเพลงอะไรเขาแต่งเยอะบื้อหวาสับภาษาบื้อหวาภาษาบางทีก็ไม่รู้เรื่องเขาเหมือนกันพอได้รางวัลศักดิ์พิชิตก็มารับได้นะเขาแจ้งนามปากกาศักดิ์พิชิตมารับไปได้มาตั้งก็มารับจากเขานั่นแหละมารับจากพี่ล้วนนั่นแหละส่วนอีกอันนึงเราคงยิบไว้งานเราเขาก็ไม่ได้ว่าอะไรบอกรักษาไว้อีกอันนึงเองเอาไว้ถือไว้เขามาเมื่อไหร่ก็บอกจะได้มอบให้เขาเราก็ไม่ได้มาโผล่ไปแสดงตัวสักทีเมื่อไรก็ไม่มาเอาเมื่อไรก็ไม่มาเอาจนเขาก็ต้องบอกแล้วเมื่อไรมันจะมาเอาสักทีว่าไอ้คนเนี้ยเราก็ไม่รู้จะว่าไงจนสุดท้ายเราก็จะบอกผมเองแหละครับบอกไอ้เฮียให้กูเสียเงินนั่นโอ้โหได้ให้นี่เลยคือรางวัลใส่เลยใช่เขาปากร้ายแล้วเขาจะงี้แหละนิสัยเขาเราก็ไม่รู้จะว่าไงเขาก็ใส่เลยแล้วเขาจะทำไงก็ไม่ทำไงก็แล้วไปเราก็ไม่พูดอะไรปากกามันก็อยู่ที่เราแล้วเขาไม่ต้องมอบต้องเมิบอะไรหายไปไหนแล้วไม่รู้ปากกาแต่ก่อนนี้เขายังเก็บนะแต่ก่อนเนี่ย
เขาเก็บอยู่กับสิงคมาศไม่ใช่นั่นแหละทิพย์ทวีเกรดดินเขาเก็บตอนแรกตอนนู้นมีสลักอยู่บนรัฐสุดยอดกวีเพลงเลยนะครับคือได้รับการยกย่องศรีสวัสดิ์สุดยอดกวีเพลงเราได้รางวัลเยี่ยมกว่าศักดิ์ศรีสวัสดิ์เพราะเราได้ของแถมที่ไม่มีใครได้เหมือนหรอไม่มีใครเหมือนพิเศษไม่มีใครเหมือนล้วนกับเอื้อเขาก็คู่เขี่ยวคู่ไว้ในกรรมการแต่ก่อนก็อยู่ร่วมก็ทำกรมประชาสัมพันธ์เสร็จแล้วก็ทะเลาะกันแข่งดีกันน่ะแข่งดีกันจนกระทั่งมีคนไปพูดเป็นเรื่องว่าแย่งผู้หญิงกันเป็นเรื่องเฟกนิวอ่ะเป็นเรื่องของผู้หญิงชื่อรุจีนักร้องผู้หญิงชื่อรุจีไปแย่งเป็นที่จริงไม่ใช่พี่เรื่องก็บอกเอ้ยไม่ใช่หรอกมันไม่เกี่ยวมันเรื่องพวกปากห้อยปากปูพวกนักข่าวมันชอบพาเรื่องอะไรยุ่ยแย่กันไปมาไปแย่งผู้หญิงกันที่จริงไม่ใช่ในพี่เรื่องก็เลยลาออกมาจากกรมสัมพันธ์มาเป็นนักร้องเป็นศิลปินเดี่ยวท่านตั้งตกปลาอยู่ริมตลิ่งแปลกใจฉันจริงปลาไม่กินเบ็ดนะ เพลงเขาแต่ง เอาไปติดหูฮิตติดหูเพลงพรานเบ็ดเพลงชื่อพรานเบ็ดแล้วแต่งผู้หญิงเกี่ยวแก้ผู้ชายด้วยผู้ชายพรานเบ็ดแล้วก็ผู้หญิงแต่งผู้หญิงแก้พี่อาจเขาร้องผู้หญิงผู้ชายเขาก็เป็นคนร้องส่วนผู้หญิงร้องแก่พรานเบ็ดเหมือนกันแต่ผู้หญิงแก่ผู้ชายก็พี่อาจก็เป็นคนร้องสะอาดนินอารามเมียเขาแต่งแก่แต่ก่อนก็อย่างนี้นะก็เหมือนกันคล้ายๆกันกับสุรพลสุบัติเจริญอะไรแก้กันไปแก้กันมาแต่งแก้กันไปแก้กันมาพงศรีวรนุชอะไรพวกปองเสียบมรณุนี่เป็นเมียคนแรกของเจ้าออดเจ้าวัดโรงพิจุกรเป็นเมียตั้งแต่อายุ15เป็นนางเอกของพานบูนละครเรเจ้าออดเป็นพระเอกไอ้เจ้าปองเสียบเป็นนางเอกเสร็จแล้วก็ไม่ได้แต่งงานกันหรอกอยู่กันไปไม่รอดเจ้าออดมันเจ้าชู้มีเมียอีกโหมีเมียทีละสองคนมันก็มีเจ้าออดแต่อายุไม่ยืนได้เป็นพระเอกหนังเรื่องหนึ่งเป็นพระเอกหนังเรื่องอะไรร้อยตีพร้อมอ่ะวังบัวบานร้อยตีพร้อมหนังก็ไม่ได้เรื่องอะไรไม่ได้ฮิตอะไรตัวมันเตี้ยหน่อยแต่หน้าตาดีออดถ้าตัวมันสูงสง่าเต็มที่มันคงเป็นพระเอกไปได้อีกหลายไอเรามันไม่เข้าเพราะว่าเรามันต้องไม่ไปถ้าไปทางโน้นละเลิงใหญ่เลยไม่ได้เรื่องเรามันจะต้องมาทางนี้มันต้องมาทางทับก็เลยแยกมาไม่อะไรเด่นเลยทางโน้นก็เด่นได้แต่ว่ามันยังเพลงดังตั้งแต่ผู้แพ้เงี้ยดังตั้งแต่ยังไม่มีใครนะผู้แพ้นี่เป็นตัวเองหมดเลยไม่ได้พึ่งพี่ล้วนไม่ได้พึ่งพี่ล้วนก็ไม่รู้ดิซ้ำไปไม่ได้พึ่งใครเป็นผู้แพ้ก็ยังเรียนม .6 ม .7 ม .7 ม .8 อยู่เป็นผู้แพ้ยังเรียนม .7 อ่ะม .7 ม .8 ปีม .7 ม .7 นี่ปีอะไร93 93 94 94 93 93 94นั่นแหละหมด7 93 94แต่ง93หรือ94เนี่ยไม่ใช่สิ93 94ยังไม่ได้แต่งเพลงผู้แพ้
แต่งเพลงก่อนที่แสงตะวันก่อนที่แสงตะวันมาเพลงก่อนอันนั้นแต่งกับพี่ตุ้ยสง่าทองทัศน์ก่อนที่แสงที่96ฮะก่อนที่แสงที่96หรือเปล่า94 94 95เนี่ยทำไปได้แล้ว94หรือ95ผู้แพ้นี่97ผู้แพ้นี่97เข้าเพราะช่างแล้วผู้แพ้นี่เข้าเพราะช่างแล้วเพราะช่างเข้า96อันมาเข้าเพราะช่าง96 2496แล้วเพลงนี้มันดังแต่ง97มันดัง98มันดังลากไปถึงปี98 97 98เพลงดังก็ได้เงินไม่เท่าไหร่เพลงหนึ่งขายแผ่นเสียงได้1,200แล้วก็ค่าแล้วก็ค่านักร้องค่านักดนตรีค่าอะไรไปเหลือประมาณ500-600แต่ก่อนไม่มีลิขสิทธิ์อะไรมีอ๋อมีมันก็ลิขสิทธิ์มันก็เป็นธรรมชาติแต่ก่อนนี่มันไม่ได้หนักหนาสาหัสเหมือนอย่างทุกวันนี้ทุกวันนี้เป็นเงินเป็นทองคิดทุกอะไรเลยคิดทุกเม็ดใครเอาไปเล่นไปออกอากาศไปอะไรก็เอาหมดมันโหดนะมันโหดมันเห็นแก่ตัวเห็นแก่ได้ไม่มีใครพูดถึงเจ้าของเพลงอะไรคนแต่งไม่มีใครแต่ก่อนนี่คนแต่งในอาภัพมันมีดังที่นักร้องคนแต่งไม่มีใครรู้ปิดทองนางพระแต่งปิดทองนางพระแล้วคนแต่งสมัยก่อนนักดนตรีนาผู้ใหญ่ส่วนมากผู้ใหญ่อย่างเราอายุเดี๋ยว17-20อะไรนี่ไม่มีหรอกไม่มีไอเรานี่มันล้ำหน้าแต่งแก่วัย พอแต่งเพลงผู้แพ้ดังประชาคุณประชาอยู่อัศวินอยู่อัศวินของพระองค์เจ้าพานุพันธ์ค่ายอัศวินก็ทำเป็นเสียงอัศวินนั่นแหละเป็นเสียงอัศวินบอกให้แต่งอีกผู้แพ้ก็เลยแต่งผู้ครองรักก็อัดแต่ผู้ครองรักมันออกมาชนกับเพลงรักคุณเข้าแล้วเป็นไรถ้าคุณจะอะไรของเจ้าเทพอ่ะจะนินนาริตรองผู้ครองรักนาริตรองผู้แพ้กันนาริตรองนาริตอารีทีนี้เจ้าเทพของพิมานเพลงของพิมานเนี่ยเพลงถ้าคุณเข้าแล้วเป็นไรแล้วก็นะมันแปลกอ่ะโอ้โหผู้ครองรักสู้ไม่ได้เลยมันออกชนกันเลยผู้ครองรักสู้ไม่ได้รักคุณเขาแล้วดังกว่ากรบเลยฟังง่ายกว่าฟังง่ายกว่าจังหวะมันเราใจกว่าอันนี้มันเพลงโอ้ยโอดโอยจริงว่าไปแล้วอาตมาชอบทำนองผู้ครองรักมากกว่าผู้แพ้มันเพราะกว่าอาตมาว่าเพราะกับผู้แพ้ผู้ครองรักก็รักเขาจูบฟ้าดินสลาย